เรื่องราวมันเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคม2020เมื่อกองกำลังเกาหลีเหนือที่นำโดยนายพลรีชางคยองได้เดินหน้าส่งทหารเข้าควบคุมหมู่เกาะลินซานในประเทศฟิลิปปินส์ทำให้ทีมนักโบราณคดีพลเรือนชาวอเมริกันนำโดยดร.เดวิดโรเซนทานได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือโดยในสัญญาณได้ระบุว่าพวกด็อกเตอร์ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทำให้ทางการสหรัฐอเมริกาส่งทีมแรปเตอร์ทหารชั้นหัวกะทิเข้าไปยังหมู่เกาะดังกล่าวโดยมีภารกิจหลักในการอพยพพวกด็อกเตอร์ออกมาและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีค่านั้นในทีมแรปเตอร์ประกอบด้วยเหล่าทหารทั้ง5นายโนแมดไซโคเอสเทคเจสเตอร์และหัวหน้าทีมโปรเฟตทั้งหมดเป็นชื่อรหัสลับพวกเขามีอาวุธสุดล้ำที่เรียกว่านาโนสูตรชุดเกราะนาโนซึ่งช่วยปกป้องพวกเขาจากกระสุนปืนและแรงระเบิดรวมทั้งให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพและความสามารถเหนือมนุษย์ในขณะที่พวกเขากระโดดร่มลงมายังจุดหนึ่งของเกาะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดขวางการลงพื้นของทีมทำให้โนแมดและทีมก็จัดกระจายไปแถมชุดเกราะก็กำลังจะหยุดทำงานและทำลายร่มชูชีพของเขาโชคยังดีเพราะเขาตกลงมาที่ทะเลก่อนถึงชายหาดบนเกาะลินชาน I'm okay with my hut หลังจากที่เขาไปถึงฝั่งแล้วก็ได้พบกับโฟเฟตจึงสามารถรีเซ็ตชุดของโนแมดได้หลังจากนั้นพวกเขาจึงได้เดินหน้าทำภารกิจต่อไปพร้อมกับออกตามหาเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแต่เมื่อไปถึงจุดแรกกลับพบว่าเอสเทคหนึ่งในทีมก็ถูกบางยางฆ่าตายพร้อมกับเหล่าทหารเกาหลีเหนือสมาชิกที่เหลืออยู่กับทีมแรปเตอร์ยังคงดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปและพบว่าเรือของตัวประกันที่เป็นเป้าหมายก็ถูกแช่แข็งใกล้กับชายฝั่งของเกาะเช่นกันแต่ในระหว่างนั้นเองพวกเขากลับได้ยินเสียงประหลาดเอเลี่ยนและมันก็เข้ามาโจมตีทีมของพวกเขาและจับเจสเตอร์ไปตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อไล่ตามเอเลี่ยนไปก็พบว่าเจสเตอร์เป็นศพอยู่กลางป่าส่วนเอเลี่ยนหนีไปได้โปรเฟตจึงจำเป็นต้องทำลายชุดนาโนสูตรเพื่อไม่ให้ทิ้งหลักฐานเอาไว้ตัวประกันคนแรกที่ทีมสามารถเข้าช่วยเหลือได้ก็คือตัวแทน CIA ที่ถูกส่งมาตรวจสอบการทำงานของดร.โรเซนทานซึ่งถูกจับตัวอยู่ในอาคารหลังหนึ่งกลางป่าในที่สุดโนแมดและเพื่อนร่วมทีมก็เข้าถึงตัวของดร.โรเซนทานในศูนย์วิจัยของเขาได้สำเร็จซึ่งที่เขาเจอนั้นคือซากฟอสซิลของสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในโลกมนุษย์มานานกว่า2ล้านปีและยังมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรลึกลับที่พวกของโนแมดเจอและมันยังเป็นรากฐานของเทคโนโลยีนาโนสูตรของแรปเตอร์ทีมด้วยนั่นแปลว่าเทคโนโลยีล่าสุดนี้มีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวและพวกเขายังนำมันมาต่อยอดเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์อื่นอีกด้วยดร.โรเซนไทน์เรียกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวพวกนี้ว่าเซฟพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้มีอยู่แค่ในเกาะแห่งนี้เท่านั้นรวมไปถึงน่าจะแอบซ่อนอยู่ในโลกของเรามานานหลายล้านปีแล้วทว่าในระหว่างที่ดร.โรเซนไทน์กำลังจะใช้เครื่องสแกนเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของเครื่องจักรของพวกเซฟก็เกิดพลังงานเยือกแข็งระเบิดออกมาโจมตีทุกคนในศูนย์วิจัยจนแข็งกันเป็นหมดแต่โนแมดรอดมาได้เพราะตัวนาโนสูตรมีระบบปรับอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้เกิดการแข็งตัวเมื่อไม่มีทางเลือกโนแมดจึงต้องถอนตัวไปยังจุดที่เครื่องวีโทของกองทัพรออยู่และเขายังพบว่าในเวลานี้กองทัพเกาหลีเหนือก็มีนาโนสูตรแบบเดียวกับที่พวกเขาใช้นั่นทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าทางกองทัพพยายามป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือแย่งชิงเอาเทคโนโลยีนี้ไปนั่นเองทางกองทัพบกสหรัฐตัดสินใจเข้าบุกเกาะลินชานอย่างเต็มรูปแบบโดยมีผู้พันสติ๊กแลนด์เป็นผู้นำการรบเป้าหมายก็คือยึดศูนย์วิจัยบนเกาะคืนมา
ทว่าภูเขาไฟใจกลางเกาะก็เริ่มปะทุขึ้นมาและสิ่งปลูกสร้างของพวกเซฟขนาดใหญ่ที่แอบซ่อนอยู่ในภูเขาไฟก็ปรากฏขึ้นโนแมดเข้าสู่พื้นที่ขุดสำรวจที่ฐานล่างของภูเขาได้ถูกจับตัวโดยคนของนายพลขยองและสามารถสั่งปิดการใช้งานฟังก์ชันนาโนสูตรของเขาได้โนแมดที่กำลังหมดหวังว่าจะรอดก็ได้เห็นการกระทำของนายพลขยองที่ยิงตัวประกันแล้วก็จุดชนวนระเบิดที่ระเบิดเพื่อเปิดเส้นทางการสำรวจต่อจากที่ดร.โรเซนทานทำไว้แต่นั่นก็ได้ทำให้เกิดเอนิจีพลัสเล็ดลอดออกมาจากโครงสร้างและฆ่าทหารของขยองโชคดีที่เอนิจีพลัสได้เข้าไปกระตุ้นปฏิกิริยาของชุดนาโนสูตรของโนแมดอีกด้วยแต่ว่านายพลขยองเองก็ใส่ชุดนาโนสูตรไว้ด้วยเช่นกันและโนแมดก็ได้จัดการสังหารเขาทิ้งซะในขณะที่ภูเขายังคงพังทลายยานวีโทก็อพยพตัวประกันคนสุดท้ายเฮเลนาซึ่งเป็นลูกสาวของดร.โรเซนทานแต่ไม่สามารถช่วยโนแมดได้เพราะมีเวลาไม่เพียงพอโนแมดถูกขังอยู่ในนั้นได้ตัดสินใจที่จะลุยต่อในโครงสร้างของยานต่างดาวขนาดใหญ่ไม่นานนักบรรยากาศรอบตัวเขาก็เข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์โนแมดใช้พลังขับดันที่มาจากชุดของเขาเดินหน้าต่อไปและเผชิญหน้ากับพวกเซฟที่เป็นศัตรูอยู่ในนั้นนอกจากนี้เขายังเห็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่เหมือนจะเตรียมการบุกโลกซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรเซฟมากมายซึ่งโนแมดต้องหาทางหลบหนีเพื่อแจ้งข่าวนี้แต่ด้านนอกรอบๆเกาะก็เกิดสนามพลังงานขนาดใหญ่ที่แช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่อุณหภูมิถึงลบ200องศาเมื่อออกไปข้างนอกโนแมดก็พบว่าพวกทหารเกาหลีเหนือถูกแช่แข็งกันเป็นหมดทันใดนั้นก็ถูกโจมตีโดยเครื่องจักรเซฟสารพัดแบบก่อนที่จะพบกับโปรเฟตอีกครั้งโปรเฟตก็สามารถสร้างอาวุธโดยใช้เทคโนโลยีของเซฟที่เรียกว่า Molecular Accelerator MOAC แต่นาโนสูตรของโปรเฟตทำงานผิดปกติบ่อยครั้งทั้งสองหาทางออกจากสนามพลังเยือกแข็งนี้ได้สำเร็จและช่วยเฮเลนาซึ่งเกิดอุบัติเหตุยานวิโทร่วงลงในช่วงที่เกิดสนามพลังโปรเฟตจะออกไปกับเฮเลนาในวีโทลำอื่นเพื่อเดินหน้าไปที่จุดอพยพของกองทัพสหรัฐอเมริกาขณะที่กำลังจะหนีออกจากเกาะด้วยวีโทลำสุดท้ายผู้พันสติกแลนด์ไม่ยอมไปด้วยกลับสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ทุกคนหนีรอดไปได้I'll walk on water if I have to. Now get off my fucking island while I draw its fire. Bring it on! Hang on! I'm overloaded! I think we can make it. Hold tight! Strickland! เมื่อพวกเขาออกจากเกาะได้จนสามารถกลับมาที่เรือ USS Constitution ของพลเรือเอกริชาร์ดมอริสันเจ้าเซฟจับมาได้เกิดอาราวาสโชคดีที่ระงับเหตุทันไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้และเตรียมตัวโต้กลับกับพวกเซฟไปพร้อมกันกับทีมจู่โจมของกองเรือดังกล่าวได้เลยเมื่อโนแมดไปถึงที่นั่นมอริสันกล่าวสรุปว่าจะมีการสั่งการโจมตีทางนิวเคลียร์กับพื้นที่น้ำแข็งนั่นซึ่งเฮเลนาเตือนเขาว่าพวกเซฟอาจดูดซับพลังงานนิวเคลียร์มาโต้กลับได้แต่มอริสันไม่สนใจคำเตือนของเฮเลนาเลยในขณะเดียวกันเมื่อโปรเฟตรู้เรื่องนี้เขาก็ได้ขับเครื่องบินวีโทกลับไปที่เกาะทันทีเพื่อที่จะหยุดพวกมันก่อนที่คำสั่งนิวเคลียร์จะมาถึง
แต่ขีปนาวุธนิวเคลียร์ก็ถูกปล่อยออกไปแล้วและแรงระเบิดของนิวเคลียร์ก็ถูกดูดซับมาเป็นพลังงานของพวกเซฟจริงๆสนามพลังเยือกแข็งได้ขยายตัวอย่างรุนแรงและพวกมันก็ได้มุ่งตรงมาที่เรือและเข้ามาโจมตีถึงที่นี่แล้วโนเมสได้รับคำสั่งให้ซ่อมแซมหนึ่งในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เสียหายเพราะนาโนสูตรมีความทนทานต่อรังสีในระดับที่สูงมากแต่การได้รับสารเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ดูจะเป็นการเสี่ยงเกินไปแต่โนเมสก็ยินดีรับภารกิจนี้ในขณะที่โนแมดอยู่ในห้องเครื่องของเตาปฏิกรณ์เฮเลน่าส่งสัญญาณขึ้นความถี่พิเศษที่เธอทดลองอยู่โดยผ่านชุดของโนแมดคลื่นนี้จะทำให้เครื่องจักรของเซฟดูดซับพลังงานจนมากเกินไปจนเกิดการโอเวอร์โหลดและสามารถทำลายพวกมันได้และเมื่อโนแมดกลับไปที่ดาดฟ้าเรือก็พบว่ามอริสันถูกฆ่าตายแล้วและโนแมดต้องเข้าต่อกรกับเอ็กโซซุสเซฟที่คล้ายกับตัวที่ฆ่าสติ๊กแลนด์ตายนั่นเองเมื่อฆ่ามันได้เรือรบขนาดใหญ่ของเซฟก็โผล่ออกมาจากท้องทะเลเฮเลน่าสามารถปิดการใช้งานโล่พลังงานของพวกมันได้โดยส่งสัญญาณผ่านทางนาโนสูตรของโนแมดทำให้เขาสามารถใช้ TAC Cannonอาวุธปืนต้นแบบทำลายเรือรบและจัดการกับเรือรบของพวกเซฟลงได้ในที่สุดโนแมดได้กระโดดขึ้นเครื่องบินวีโทที่ไซโคเพื่อร่วมทีมรอเขาอยู่จากนั้นไซโคจะได้รับการส่งสัญญาณว่าโฟร์เฟรดที่อยู่บนเกาะนั้นยังไม่ตายทำให้พวกของโนแมดตัดสินใจว่าจะกลับไปที่เกาะนั้นอีกครั้งหนึ่งหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปเนี้ยผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Crysis ภาค2กันนะครับหลังจากที่ผมสรุปภาคแรกไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วหากใครยังไม่ได้ดูไปย้อนดูภาคแรกกันได้นะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าอันคาทราสสมาชิกนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งตื่นขึ้นมาบนเรือดำน้ำในแม่น้ำฮัดสันพร้อมกับเหล่าสมาชิกนาวิกโยธินคนอื่นๆเรือดำน้ำกำลังมุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กนาวิกโยธินเหล่านี้เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจของพวกตนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนพื้นดินเมื่อหน่วยย่อยต่างๆถูกโจมตีโดยกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายแต่ยังไม่ทันไรเรือดำน้ำก็โดนโจมตีทหารทั้งหมดต้องดิ้นรนเพื่อหนีออกจากเรือดำน้ำที่กำลังจะจมลงในที่สุดนาวิกโยธินก็ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ทันใดนั้นเองเรือรบของพวกเอเลี่ยนก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรและลงมือสังหารนาวิกโยธินทั้งหมดที่อยู่ในสายตาก่อนที่เซฟกันชิปไอเอเลี่ยนตัวนั้นล่ะครับจะฆ่าตัวเอกของเราอันคาทรัสชายแปลกหน้าในชุดนาโนสูทก็ปรากฏตัวขึ้นและก็ทำลายมันชายคนที่ฆ่าเอเลี่ยนคนนั้นบอกกับเขาว่า
โชคชะตาช่างเลวร้ายนักมันขึ้นอยู่กับนายแล้วไอ้ลูกชายจากนั้นพระเอกของเราก็หมดสติลง Alcatraz That's your name Alcatraz Destiny's a bitch huh It'll be on you now son Alcatraz พระเอกของเราก็โดนยิงปางตายเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ชุดนาโนสูทที่สวมใส่ไว้นั้นได้ซ่อมแซมบาดแผลให้ทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตัวเอกของเราตื่นขึ้นมาในท่าเทียบเรือสวมชุดนาโนสูท2แล้วก็พบว่าชายที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้ตายแล้วจากนั้นก็หยิบปืนพกของชายคนนั้นขึ้นมาเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนั้นเชิญรับชมเลยนะครับใช่แล้วครับหลังจากหยิบปืนขึ้นมาก็เกิดภาพแฟลชแบ็คคือภาพย้อนกลับที่เห็นชายคนนั้นโปรเฟตนั่นเองผู้ซึ่งบอกกับเขาว่าตัวโปรเฟตนั้นปนเปื้อนด้วยไวรัสของพวกเอเลี่ยนจากนั้นเขาก็บอกอัลคาทรัสว่าตัวเขาเนี่ยต้องทำลายซิมไบโอซิสด้วยชุดนาโนสูทเพื่อให้อัลคาทรัสควบคุมมันได้และเขาจึงต้องยิงหัวตัวเองก็เพราะว่าโปรเฟตนั้นติดเชื้อไวรัสซะแล้วจากนั้นอันคาทรัสก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ซึ่งเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถบางอย่างของนาโนสูตรเช่นการกระโดดด้วยพลังและก็การวิ่งอย่างรวดเร็วแสบตาชะมัดเลยเมื่อเขาออกจากท่าเทียบเรือนาโนสูตรก็จะเปิดใช้งานโหมดใหม่นั่นก็คือโหมด The Tactical Visor ที่นี่เขาจะเห็นเซลล์กองกำลังปฏิบัติการนาวิกโยธินที่มีอาวุธเขาได้รับอาวุธจากปืนพกและก็สังหารหน่วยเซลล์คนนั้นซะเท่านี้เราก็ได้อาวุธของมันมาใช้แล้วเมื่อออกมาข้างนอกเขาก็ได้รับข้อความจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อนาธานกรูซึ่งเขาเข้าใจผิดคิดว่าอัลคาทราสเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้สูตรของโปรเฟตก่อนหน้านี้กรูสั่งอัลคาทรัสว่าจะหาเขาได้ที่ไหนแต่กลับถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยสมาชิกติดอาวุธของกองกำลังทหารส่วนตัวที่ชื่อเซลซึ่งมีความไม่พอใจต่อโปรเฟสอัลคาทรัสเดินไปรอบๆพื้นที่นี้ซึ่งนาโนสูตรก็จะเปิดใช้งานความสามารถอีกอันนึงนั่นก็คือสเตลมอดดำเนินการต่อไปยังเซลที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาอัลคาทรัสเดินผ่านและเข้าสู่แมนฮัตตันที่พังพินาศย่อยยับในขณะนี้หลังจากเดินเล่นในย่านแมนฮัตตันเพียงเล็กน้อยเขาก็พบกับหน่วยเซลล์ลาดตระเวนในตรอกแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้รับคำสั่งเกี่ยวกับโหมดเกราะของนาโนสูตรอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคลียร์พื้นที่แล้วอัลคาทรัสก็เข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งเขาได้รับคำสั่งให้ใช้นาโนวิชั่นรถไฟใต้ดินแห่งนี้เต็มไปด้วยพวกเซฟส่วนกรูก็แนะนำให้ออกไปจากที่นี่ซะอัลคาทรัสต้องมองหาเส้นทางอื่นเพราะข้างในมันไม่ปลอดภัยข้างในมันอันตรายอัลคาทรัสหลังจากได้รับการติดต่อจากนาธานกรูนก็เดินทางต่อไปยังตำแหน่งของเขาซึ่งนั่นเป็นห้องทดลองท่ามกลางความโกลาหลอลหม่านเซฟกันชิปถูกยิงด้วยหน่วยเซลล์และกูก็รู้สึกตื่นเต้นเอามากๆจึงขอให้อัลคาทรัสนำตัวอย่างทางชีวภาพของเซฟตัวนั้นมาให้ทีฮะอะไรนะผู้บัญชาการโดมินิกล็อกฮาร์ดแห่งหน่วยเซลล์สั่งให้กองกำลังของเขาล่าตะเวนที่จุดเกิดเหตุหลังจากเข้าไปในชิปเผยให้เห็นว่ามันบรรทุกเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่ละลายแล้วและไม่มีพวกเซฟอยู่เลยกรูรู้สึกผิดหวังนอกจากนี้มันยังเผยให้เห็นว่าตัวแมนฮัตตันไวรัสจะละลายมนุษย์เพื่อง่ายต่อการกำจัดเอาละได้ความรู้ใหม่อีกอย่างแล้วข้างนอกอัลคาทรัสก็จะพบกับเอเลี่ยนเซฟตัวแรกซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นสโตเกอร์จึงลงมือฆ่ามันหรือว่าถูกฆ่ากันแน่วะเนี่ยการเก็บตัวอย่างชีวภาพของเซฟ
ทำให้ชุดนี้ดูผิดปกติเมื่อพบกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซฟมันเริ่มเขียนรหัสชีวภาพของเซลล์ใหม่เพื่อทำการรักษาที่เป็นไปได้กรูบอกใบให้อันคราทรัสต้องผ่านทางด่วนมาเพื่อมาหากรูและแล้วภารกิจต่อไปก็จะเริ่มต้นขึ้นอันคาทราสเริ่มปฏิบัติการภารกิจในชั้นใต้ดินของอาคารที่กรูเตือนเขาเกี่ยวกับผู้บัญชาการล็อกฮาร์ดหัวหน้าของกองกำลังเซลและผู้รับผิดชอบในการจับเขาหมายถึงจับโปรเฟตนะครับเมื่อไปถึงหน้าต่างใกล้กับทางออกของอาคารเขาพบว่าล็อกฮาร์ดกำลังโต้เถียงอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นก็คือทาร่าสตริกแลนด์ล็อกฮาร์ดตั้งใจที่จะใช้กำลังฆ่าอันคาทัสซึ่งเชื่อว่าเป็นโปรเฟตในขณะที่สตริกแลนด์ตั้งใจจะจับเป็นตามคำสั่งของฮากริฟเมื่อเถียงกันเสร็จทั้งสองก็บินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจากนั้นอันคาทัสก็ต่อสู้เพื่อไปยัง SDR ขณะที่อยู่บนทานด่วนดันเกิดแผ่นดินไหวแต่พระเอกของเราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเพราะข้างหน้ามันอันตรายการเดินทางไปตามสะพานนั้นอันคราทาร์ต่อสู้กับสมาชิกเซลและได้รับคำสั่งจากรูให้จัดหายานพาหนะเพื่อการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นจึงขับรถถังลุยไปเลยอันคราทาร์ต่อสู้ไปตามถนนที่มีสิ่งกีดขวางมากมายในที่สุดเขาก็มาถึงท่าเรือฮาร์เบอร์ไรท์ที่เป็นฐานทดลองของนาธานกรูอันคาทรัสมาถึงท่าเรือฮาร์เบอร์ไรท์ไทเออร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องทดลองของกรูแต่ก็พบว่าเซลล์ได้ค้นพบมันก่อนหน้าเราแล้วและกรูเองก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆนี้แทนเอาล่ะไปรับเขาที่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆนี้กันเถอะแต่ก่อนที่จะไปหาเขากรูสั่งให้อันคาทรัสบุกเข้าไปในห้องแล็บและทำลายคอมพิวเตอร์ของเขาทิ้งซะซึ่งเป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์เข้าไปในโกดังที่กรูประจำอยู่ในห้องทดลองของเขาเมื่อมาถึงห้องทดลองอันคาทรัสสังหารหน่วยเซลล์ทหารที่พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวกรูและก็ทำลายคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลอยู่นั้นซะท่านใดนั่นเองตามคำสั่งล็อกฮาร์ดหน่วยเซลล์จำนวนมากหน่วยปฏิบัติการรวมทั้งยานเกราะก็กรูกันเข้ามาภายในอาคารเพื่อพยายามที่จะฆ่าอันคาทรัสหมายถึงโปรเฟตนะครับอันคาทรัสต่อสู้กับทหารและทำลายกันชิปซึ่งพังทะลุกำแพงเข้ามาทำให้ตัวอันคาทรัสเองนั้นสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งของตึกได้กรูบอกให้เขามาที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งอันคาทัสก็สามารถทำได้สำเร็จภายในอพาร์ตเมนต์กรูอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างของนาโนสูตรและบอกให้อันคาทัสนั่งลงในแท่นวางนาโนสูตรก่อนเริ่มการสแกนเขาบอกอันคาทัสคนที่เขาคิดว่าเป็นโปรเฟตนะครับเกี่ยวกับทาร่าสติกแลนด์ที่เป็นลูกสาวของเมเจอร์สติกแลนด์ผู้พันของภาคที่แล้วนะครับหลังจากเริ่มการสแกนกรูก็พบว่าอันคาทราสคนนี้ไม่ใช่โปรเฟตจึงสอบถามว่าเขาเป็นใครนาโนสูตรก็คล้ายซิปรวยความจำที่เห็นเมื่อตอนเริ่มต้นของเกมให้เราได้ชมกันนะครับกรูซึ่งสูญเสียความหวังในการเอาชนะเซฟไปแล้วจึงให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาโนสูตรแล้วก็คนที่ชื่อจาคอบฮากริฟพวกเขาค้นพบไวรัลซับรูทีนในชั้นลึกของนาโนสูตรมันคืออีหยังหว่าตอนนี้กรูเข้าใจแล้วว่าโปรเฟตทำไมถึงเลือกอันคาทรัสเพื่อจุดประสงค์อะไรด้วยความหวังของเขาที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่กรูจึงบอกอันคาทรัสว่าพวกเขาต้องไปถึงศูนย์วิจัยฮากริฟบลัชไบโอเมดิคอลคอร์ปอเรชั่นเพื่อจะรับนาโนสูตรดีฟสแกนคราโดให้ได้จากนั้นอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ถูกโจมตีโดยเซลล์สไนเปอร์และทหารหลายคนใช้แก๊สน้ำตาเพื่อล่อกรูและอันคาทัสออกมากรู
วิ่งออกไปทางบันไดหนีไฟขณะที่อันคาทัสต้องต่อสู้กับทหารที่บุกเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศหลังจากการต่อสู้กับทหารหลายคนแล้วอันคาทัสก็มาถึงหน้าต่างที่เขาถูกโจมตีโดยทหารคนหนึ่งของเซลอันคาทัสดึงตัวเองและทหารออกจากหน้าต่างลงสู่พื้นทั้งคู่ดิ่งลงมาข้างล่างกรูนำมันคาทรัสไปที่เซลล์แต่ก็พบว่าเส้นทางถูกปิดกั้นเขาแนะนำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเพื่อดึงกองกำลังเซลล์ให้ออกจากสถานที่นั้นซะเมื่ออันคาทรัสกำลังเดินทางไปยังเซลล์นาโนเทคแฟคซิลิตี้ที่นี่ก็มีพวกเซฟกำลังรบอยู่กับเซลล์อันคาทรัสจึงเข้าไปแทรกแซงฆ่าแม่งทั้งคู่เลยไปเดินทางมาถึงมหาวิหารซึ่งอันคาทรัสก็เบี่ยงเบนความสนใจให้นาธานกรูนแอบเข้าไปข้างในได้สำเร็จอันคาทรัสจำเป็นต้องปิดการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยของท่อระบายน้ำใต้มหาวิหารซึ่งอันคาทรัสก็ต้องเดินทางตรงต่อไปเรื่อยๆอันคาทรัสตามที่นาธานกรูบอกให้เข้าไปในอาคารฮาร์กีฟแฟลชผ่านกองกำลังของเซลล์ที่วางกำลังเอาไว้อยู่ทั่วที่เมื่อเข้ามาข้างในได้กรูก็บังคับให้ช่างเทคนิคเรียกใช้การสแกนชุดนาโนสูตรกับอันคาทรัสในแท่นวางนาโนสูตรของอาคารแห่งนี้การสแกนเผยให้เห็นว่าอันคาทรัสได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงชีวิตในช่วงเหตุการณ์แรกของเกมและมีชีวิตอยู่ได้ก็เพียงเพราะนาโนสูตร2ซึ่งเติบโตเป็นบาดแผลให้กับเขาจากนั้นก็เกิดอาการแฟลชแบ็คที่จะเผยให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในน้ำว่าทำไมอันคาทรัสถึงรอดชีวิตเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับAlcatraz that's your name Alcatraz scan Destiny it's overloading the systems shut it down I'm trying to fucking broadcast จากนั้นแท่นวางนาโนสูตรก็ส่งสัญญาณให้ผู้บังคับบัญชาการล็อกฮาร์ดแล้วก็เทอร่าสติกแลนด์ตามมาที่นี่ล็อกฮาร์ดจับอันคาทรัสแล้วก็ปิดการใช้งานของชุดของเขาก่อนที่จะยิงทิ้งใช่ครับยิงทิ้งแต่โชคยังดีที่ทาร่าสติกแลนด์มาห้ามไว้ทันเวลาซะก่อนจึงพาเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าไปยังปริซึมสติกแลนด์และล็อกฮาร์ดออกเดินทางไปกับกรูแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ของอันคาทรัสนั้นไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่นี้ได้ก่อนที่สปอร์สเปียร์จะปะทุขึ้นจากพื้นดินทำให้เฮลิคอปเตอร์เกิดอาการสั่นไหวแล้วก็ตกในที่สุดสปอร์ก็ถูกปล่อยออกมาทหารเซลล์จะต่อสู้กับเซฟได้หรือไม่นั้นเรามาชมกันต่อเลยนะครับใช่ครับอันคาทรัสก็จะตกลงมาแล้วก็สปอร์ที่ถูกปล่อยออกมานั้นทำให้ทหารของเซลล์ตายไปเยอะมากมายทหารเซลล์จึงทำการต่อสู้กับพวกเซฟอย่างชุลมุนอุตลุดแต่ทว่าไม่สามารถต้านทานพวกเซฟได้เลยนะครับทหารล้มตายกันเป็นเบื่อเลยขณะที่ชุดสูตรของอันคาทรัสกำลังจะรีบูทอันคาทรัสต้องต่อสู้กับหน่วยเซฟจำนวนหนึ่งก่อนที่จะหมดสติไปอันคาทรัสตื่นขึ้นมาก็พบว่าเซฟได้เริ่มการรุกรานมหานครนิวยอร์กอย่างเต็มรูปแบบแล้วเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจาคอบฮาร์กรีฟผู้ก่อตั้งฮาร์กรีฟแรชไบโอเมดิคอลซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยสร้างนาโนสูตรด้วยไครเนตซิสเต็มซึ่งฮาร์กรีฟเป็นเจ้าของแห่งที่นี่ฮาร์กรีฟสั่งให้อันคาทรัสต่อสู้เพื่อผ่านสารกลางซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเซฟนอกจากนี้เขายังอธิบายด้วยว่าหลังจากฆ่ามนุษย์ด้วยสปอร์พิษของพวกมันแล้วเซฟจะแยกพวกมันออกเป็นมวลชีวภาพเพื่อกำจัดศพที่ถูกพิษได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายได้จากนั้นอันคาทรัสก็
็เริ่มเดินทางไปยังใจกลางนั้นทันทีกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังวางแผนที่จะทิ้งระเบิดเขื่อนจะทำให้น้ำทั่วเมืองนิวยอร์กและก็กลบพื้นที่ส่วนล่างของแมนฮัตตันเพื่อกำจัดพวกเซฟอันคาทราสเดินทางผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ดินใกล้กับสารกลางต่อสู้กับเหล่าพยุหะของนักรบเซฟในที่สุดเขาก็พบยอดแหลมยาวคล้ายหนวดซึ่งกระจายสปอร์ไปทั่วเมืองและยังเป็นพิษต่อประชากรอีกด้วยฮากรีฟอธิบายว่า DNA ของเอเลี่ยนที่รวมเข้ากับนาโนสูตร2ทำให้สามารถทำลายยอดแหลมของเอเลี่ยนได้โดยมันจะทำหน้าที่เป็นวัคซีนฮากรีฟเผยว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะตรงกันข้ามกับความคัดค้านของเขาแพนตากอนกำลังวางแผนที่จะทำให้เมืองนี้น้ำท่วมเพื่อพยายามทำให้เซฟจมน้ำตายอันคาทราสจะต้องหนีไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์พยพให้ได้แต่ถือว่าสายเกินไปพระเอกของเราไปไม่ถึงฝั่งฝันครับอันคาทราสตื่นขึ้นมาบนถนนที่ถูกน้ำท่วมในนิวยอร์กซิตี้ชิโน่หนึ่งในเพื่อนทางทะเลและกลุ่มทหารของเขาก็มาพบและก็ช่วยชีวิตเอาไว้กลุ่มนี้ได้รับคำสั่งจากฮากรีฟให้เดินทางไปยังอาคารฮากรีฟแรชเพื่อให้อัลคาทราสสามารถใช้คอมพิวเตอร์กับชุดนาโนสูตรนี้ได้ในขณะที่ทหารต่อสู้กับกองกำลังเซฟพวกเขาตระหนักดีว่าเมืองนี้กำลังถูกแยกออกจากใต้ดินด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่พวกเขาย้ายไปที่ล็อบบี้ของอาคารเพื่อเซฟกันชิปยิงและถล่มซากปรักหักพังลงที่ทางเข้าทำให้ซีโน่แยกตัวออกจากอันคาทราสอันคาทราสจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อฝ่าฝูงพวกเอเลี่ยนเซฟจำนวนมหาศาลจนในที่สุดก็ไปถึงหน้าวิกโยธินสหรัฐบางคนที่พยายามจะยึด LZ เพื่ออพยพออกจากที่นี่หลังจากเอาชนะกองกำลังของเซฟมาได้แล้วอันคาทราสก็ได้พบกับชิโน่อีกครั้งพวกเขาเดินทางต่อไปที่ฮากรีฟรัชแลบบอราตอรี่ภารกิจการยุบองค์กรจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันคาทราสชิโน่และก็นาวิกโยธินสหรัฐยังคงต่อสู้กับเอเลี่ยนเซฟขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังอาคารฮากรีฟรัชในที่สุดพวกเขาก็พบมันเข้าอันคาทราสถูกบังคับให้แทรกซึมผ่านโรงจอดรถที่โดนน้ำท่วมของที่นี่เข้าไปฮากรีฟสั่งให้ล็อกฮาร์ดบอกเซลให้ทหารยอมให้อันคาทราสผ่านไปได้แต่โดยดีแต่ทว่าล็อกฮาร์ดกลับหักหลังและปฏิเสธโดยบอกว่าอันคาทราสได้สังหารคนของเขามากเกินไปที่จะยอมให้ทำเช่นนั้นได้อันคาทราสเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จแต่ทว่าเซฟพิงเจอร์ก็โผล่เข้ามาคิดที่จะทำร้ายตึกนี้มันจะทำได้ยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะครับอันคาทราสโผล่มาจากท่อระบายน้ำหลังจากน้ำท่วมในอาคารของบริษัทอันคาทราสพบกับทีมงานทางทะเลที่คุมถนนเส้นรอบนอกก่อนที่จะถูกซุ่มจองตีโดยเซฟพินเจอร์ซึ่งน่าจะเป็นไอ้ตัวที่มาไล่ล่าอันคาทราสนั่นแหละผู้พันบาร์เกลอธิบายว่าเขารับผิดชอบในการอพยพประชาชนออกจากเมืองนี้ด้วยรถไฟใต้ดินที่สถานีแกรนด์เซ็นทรัลอันคาทราสพยายามหาทางไปที่นั่นแต่ก็ถูกซุ่มโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างการยิงต่อสู้ระหว่างทหารสหรัฐและก็เอเลี่ยนเซฟขณะที่พวกเขาช่วยเหลือพลเรือนและอพยพพวกเขาไปยังสถานีแกรนด์เซ็นทรัลอันคาทราสก็มาถึงสถานีแกรนด์เซ็นทรัลจนได้และก็เริ่มให้ความช่วยเหลือในการป้องกันรอบนอกของที่นี่อันคาทราสจะถูกส่งมากับนาวิกโยธินไรเนอร์ซึ่งสั่งให้เขาติดอาวุธระเบิดอีกสัก 2-3 ถังในโรงรถด้านล่างของอาคารโอนิก
ตรงข้ามสถานีแกรนด์เซ็นทรัลเพื่อป้องกันแนวยิงของเซฟหลังจากที่จุดชนวนระเบิดแล้วอัลคาทราสจะต้องถอยกลับไปที่สถานีแกรนด์เซ็นทรัลและป้องกันไว้ชั่วขณะก่อนที่บาร์เกรจะเรียกตัวเขาเข้าไปข้างในได้อัลคาทราสเข้าสู่สถานีแกรนด์เซ็นทรัลซึ่งบาร์เกรกำลังอพยพพลเรือนอยู่กรูก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเมืองเพื่อช่วยเหลือแต่ว่าบาร์เกรย์สั่งให้เขาพยศขึ้นรถไฟไปซะเพราะว่าเขาเป็นพลเรือนเขาอธิบายว่าทาราสติกแลนด์ต้องปล่อยเขาไปด้วยเหตุผลบางอย่างนะสถานีถูกโจมตีโดยกองกำลังเซฟและอังคาทราสต้องช่วยทหารในการป้องกันพวกเขาในขณะที่รถไฟใต้ดินวิ่งออกไปแล้วอัลคาทราสและก็นาวิกโยธินพยายามหลบหนีจากสถานีแกรนด์เซ็นทรัลเมื่อถูกโจมตีโดยเซฟอาคารเม็ดไลได้รับความเสียหายอย่างหนักและเริ่มพังทลายลงบนอาคารผู้โดยสารทำให้นาวิกโยธินเดินทางมาด้วยรถจิ๊ปและอพยพอัลคาทราสขึ้นรถมารถจี๊ปของอัลคาทราสหยุดลงขณะที่พลเรือนกรีดร้องให้พวกเขารอขณะที่ภรรยาของเขาและชายอีกคนพยายามหาทางออกจากซากปรักหักพังเพื่อไปถึงรถจี๊ปแต่น่าเสียดายที่นาวิกโยธินไม่มีเวลาว่างและเร่งความเร็วออกไปโดยไม่สนพลเรือนเนื่องจากอาคารถล่มลงมาบนเทอร์มินอลและส่งเศษซากปรักหักพังปกคลุมคลุ้งไปทั่วถนนโอ้แม่เจ้าช่างน่ากลัวจริงๆเลยบราเกล่เรียกให้เครื่องบินขนส่งวีโทมารับอัลคาทราสและพลเรือนแล้วก็นาวิกโยธินที่เหลือออกจากไทม์สแควร์แต่ว่าพวกเซฟเปิดฉากการโจมตีหลายรอบพวกเขาต้องต้านทานพวกเซฟถอยร่นออกไปเพื่อที่ยานวีโทจะได้ลงจอดได้อย่างสะดวกสบายในที่สุดก็เกิดไฟกระชากขนาดยักษ์ทำให้ไทม์สแควร์และพื้นที่โดยรอบไฟดับพวกเซฟก็ยังโจมตีเข้ามามากมายขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวีโทมาถึงสเปียร์อีกอันก็ระเบิดขึ้นจากพื้นดินก่อนที่มันจะปล่อยสปอร์ออกมาฮากรีฟก็บอกให้อัลคาทราสเข้าไปในสเปียร์โดยที่ชุดของเขารวมเข้ากับโครงสร้างอีกครั้งโดยจะปิดการใช้งานนาโนสูตรชั่วคราวเมื่อสเปียร์ปล่อยสปอร์แทนที่เป้าหมายจะเป็นมนุษย์สปอร์ก็จะฆ่าเซฟแทนจะทำสำเร็จไหมนั้นเรามาดูกันเลยนะครับมันได้ผลครับหลังจากรีบูทชุดสูตรของอัลคาทราสเขาก็กระโดดเข้าสู่วีโทที่รอคอยอยู่แล้วก็บินหนีออกจากที่นี่กันทันทีขณะที่เครื่องบินวีโทบินออกจากนิวยอร์กซิตี้รถไฟอพยพของนาธานกรูก็ตกรางลงด้วยกองกำลังเซฟเขาแนะนำให้พวกอัลคาทราสบินไปยังรูสเวลล์ไอแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของฮากริฟนั่นก็คือริซึมนั่นเองสถานที่ที่ฮากริฟถูกกักบริเวณเอาไว้โดยล็อกฮาร์ดเมื่ออัลคาทราสเข้ามาถึงฮากริฟก็แจ้งให้เขาทราบว่าล็อกฮาร์ดได้ติดตั้งเครื่องดักจับชิปจอนแม่เหล็กไฟฟ้าเอาไว้อัลคาทราสจำเป็นต้องปิดการใช้งานพลังข้ามกับดักแล้วก็แทบซึ้งเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็เจอกับล็อกฮาร์ดจึงจับล็อกฮาร์ดล็อกคอและอัลคาทราสก็ทำสิ่งนี้เดินต่อไปอย่างที่ฮากรีฟอยู่จากนั้นอัลคาทราสก็โดนกับดัก EMP ตัวที่2ทาราสติกแลนด์นั่นเองที่เป็นคนทำแล้วก็มานำตัวอัลคาทราสไปตามคำสั่งของฮากรีฟอัลคาทราสถูกมัดไปกับโต๊ะโดยที่
ไอ้จาคอบฮากริฟมาแค่ภาพโฮโลแกรมผ่านลิงก์ทางทีวีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตัดเขาออกจากชุดนาโนสูตอันคาทราสมีเรื่องราวแฟชแบ็กย้อนหลังของโปรเฟตที่โปรเฟตถูกส่งไปยังหมู่เกาะลินชางโดยฮากริฟนี่เองเรื่องราวจากภาคที่แล้วนั่นแหละครับและฮากริฟก็รู้จักเซฟบนเกาะนั้นผู้คนที่ส่งไปที่นั่นถูกฆ่าหมูทำให้โปรเฟตโกรธแค้นเอามากๆเลิกทำงานให้กับฮากริฟไปเจ้าหน้าที่จะตัดชุดไม่ขาดฮากริฟจึงบอกให้เจ้าหน้าที่ฆ่าอันคาทราสซะโดยยิงเข้าที่หัวแต่เป็นหัวเจ้าหน้าที่นะครับทาร่าสติกแลนด์ก็ได้เข้ามาช่วยเราเอาไว้เธอบอกว่าเธอเป็น CIA ปลอมตัวมาเธออธิบายว่าไม่มีใครเคยเห็นฮากริฟตัวเป็นๆมาก่อนนอกจากภาพโฮโลแกรมอันคาทราสเดินทางเข้าไปยังใจกลางของพิซซึมและที่นี่ฮากริฟยังคงสื่อสารผ่านหน้าจอทีวีเผยให้เห็นว่าเขามีชีวิตอยู่มานานกว่า100ปีแล้วโดยยืดอายุของตัวเองด้วยเทคโนโลยีจากเหตุการณ์ทั้งสก้าจากนั้นเขาตัดใจอุทิศชีวิตเพื่อที่จะทำลายเซฟให้ย่อยยับพินาศไปอันคาทราสพบร่างที่เหี่ยวแห้งร่างที่แท้จริงของอากริฟยูนิพอดที่ตายซากไปแล้วโดยเจ้าตัวอยู่บนจอมอนิเตอร์เสมือนการจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เหมาะกับเขาดีนะฮากริฟบอกอันคาทราสให้จิตทางสก้าอินเทลเจนให้ตัวเองซึ่งมันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านเอเลียนของนาโนสูตรและเผยให้เห็นเหตุการณ์ย้อนหลังอีกครั้งของโฟร์เฟตมันคืออะไรนั้นเรามาชมกันครับเซฟก็มาถึงพริซึมและฮากริฟก็เปิดใช้งานลำดับการทำลายตัวเองรวมทั้งสั่งให้ทหารเซลช่วยเหลืออันคาทราสในการหลบหนีออกจากที่นี่ขณะที่กำลังจะข้ามสะพานฟีนโบโรพริซึมก็เกิดระเบิดทำลายตัวเองขึ้นซะอย่างนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันคืออะไรนั้นเรามาดูกันครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมอันคาทราสฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองถูกน้ำพัดพามาที่ฝั่งแมนฮัตตันในไม่ช้ากรูเทอร่าสติกแลนด์และก็ชิโน่พวกเขารวมกลุ่มกันอีกครั้งและตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปที่เซนทันปาร์คในเซลขบวนรถที่กรูได้คิดว่าตัวควบคุมสปอร์กลางจะต้องตั้งอยู่ตามเหตุการณ์แฟชแบ็กของโปรเฟตอย่างแน่นอนบาร์เครแจ้งให้พวกเราทราบว่ากองทัพสหรัฐมีแผนที่จะยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ลงมาบนเกาะนี้โดยไม่รับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองใน20นาทีนี้เว้นแต่ว่าพวกเราจะหยุดการลุกรานนี้เอาไว้ได้เมื่อยานพาหนะของเราถูกทำลายอันคาทราสก็เดินทางต่อไปยังเซนทรัลปาร์คโดยที่ชั้นดาดฟ้านั้นเมื่อใกล้ถึงสวนสาธารณะส่วนใหญ่ของสวนจะถูกยกขึ้นไปในอากาศด้วยหนวดของโครงสร้างเอเลี่ยนขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินโอเมจ้าใหญ่มากอันคาทราส
ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลไปยังเซนทันปาร์คที่ลอยอยู่ในขณะนี้ซึ่งมันเชื่อมต่อกับเรือเซฟขนาดใหญ่อีกด้วยเขาต่อสู้ฝ่าฝูงเอเลี่ยนและปิดการใช้งานยอดแหลมหลายๆอันคนนี้ตัวสร้างความเสียหายทั้งโครงสร้างและก็ยานพาหนะทั้งหลายแหล่ในที่สุดเขาก็เข้าสู่ยอดแหลมหลักและถูกกลืนกินโดยพลังงานจากเอเลี่ยนเมื่อมาถึงจุดนี้เขาได้พบกับนิมิตของโปรเฟตครั้งพูดซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับเขาตลอดเวลาในรูปแบบของเสียงในหัวแฮ่ตายแล้วยังตามมาหลอกหลอนอยู่อีกนะโปรเฟตบอกว่าเขาได้ยินข่าวที่น่าตกใจและไม่สบายใจเกี่ยวกับการลุกรานของเอเลี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในเรือเซฟบนหมู่เกาะลิ้นชางเขาบอกว่าเซฟอาจถูกทำลายในนิวยอร์กซิตี้ได้แต่พวกมันก็มีเรือดำน้ำใต้ดินอยู่ทั่วโลกและมันเริ่มจะตื่นตัวแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้เรือจะปล่อยชีพจรของพลังงานจากชุดนาโนทำให้ฆ่าเอเลี่ยนทั้งหมดในเมืองนี้ได้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับนาธานกรูและทาราสติกแกรนก็เฝ้ามองดูเมืองนี้ด้วยความยินดีอันคาทราสจะตื่นขึ้นมาในซากปรักหักพังและได้รับการติดต่อจากคาราชหุ้นส่วนทางธุรกิจของฮากรีฟอีกคนหนึ่งซึ่งถามชื่อทหารที่อยู่ในชุดนาโนเขาตอบด้วยน้ำเสียงของโปรเฟตว่าพวกเขาเรียกเขาว่าโปรเฟต They call me Prophet สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอิเกมเมอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Crysis 3กันนะครับ23ปีก่อนเอเลี่ยนผู้รุกรานได้เริ่มเข้ามาบุกโลกและก็สร้างความเสียหายมากมายแต่เราก็หยุดยั้งมันเอาไว้ได้ข้าหยุดมันไม่ได้แต่ว่าอัลฟาเซฟพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่แสนน่ากลัวของพวกต่างดาวที่ยังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งข้าถูกฝึกมาว่าทหารที่ดีต้องรู้จักเตรียมพร้อมเสมอนับตั้งแต่ถูกพวกเซลล์จับมาภายในหัวของข้าก็ฉายภาพซ้ำไปซ้ำมาภาพโอกาสที่เว้งว้างเต็มไปด้วยซากสิ่งปรักหักพังที่ลอยเคว้งคว้างเต็มไปหมดและก็เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนเข้ามาพวกเราจะทำยังไงต่อไปไม่สิข้าจะทำยังไงต่อไปดีนิวยอร์กซิตี้ในปี204720ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาค2นั้นวันที่โลกเกิดสงครามกับพวกเอเลี่ยนนอกโลกที่เข้ามารุกรานและจากพิษของสงครามที่ทำให้บรรยากาศโลกเน่าเสียจนแม้กระทั่งมหานครนิวยอร์กถึงคราวต้องรกร้างไร้ผู้คนจนกลายเป็นป่าดงดิบทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานกับภัยร้ายของพิษสงครามแถมเซลคอร์ปอเรชั่นก็คือ Crynet Enforcement and Local Logistics บริษัทในเครือของ Crynet System ที่อยู่ภายใต้สัญญาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อศึกษาและวิจัยจนสามารถสร้างชุดนาโนสูตรชุดทรงพลังที่ใช้ต่อกรกับพวกต่างดาวได้สำเร็จเกิดคิดการใหญ่ที่จะใช้เทคโนโลยีคุ้มพลังของพวกต่างดาวที่ยึดมาได้นั้นมาเป็นพลังของตนเองพวกมันควบคุมแหล่งพลังงานทั้งหมดไว้และได้ควบคุมทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนเคยเป็นเจ้าของแม้แต่เสรีภาพพวกมันได้ใช้แผนจับแยกและปกครองด้วยการปิดล้อมด้วยโดมขนาดใหญ่7โดมที่เรียกกันว่า Liberty Dome ที่พวกมันสร้างขึ้นมาทำให้ประชาชนมากมายต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งจากสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและมนุษย์พวกเดียวกันเองที่โลกและเห็นแก่ตัวอย่างเซลล์คอร์ปอเรชั่นแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะยอมจำนนต่อเซลล์คอร์ปอเรชั่นนะ
เหล่านักสู้ใต้ดินมากมายที่รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อต่อต้านและทวงคืนอิสรภาพจากเซลล์ในนามของกลุ่ม New York Regional โดยภารกิจที่คนของ New York Regional กลุ่มหนึ่งกำลังปฏิบัติการแทรกซึมเข้าสู่เรือขนส่งสินค้าของเซลล์เพื่อเป้าหมายในการขโมยอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดโปรเฟตชายผู้ครอบครองชุดนาโนสูตร 2.0 จนแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองหน่วยปฏิบัติการของนิวยอร์กริจิเนียลเข้าถึงที่คุมขังของโปรเฟตได้สำเร็จตามแผนหลังจากพวกเขาตัดระบบการทำงานของเครื่องพันธนาการของโปรเฟตที่อยู่ด้านในก็ทำลายกระจกออกมาหมายจะฆ่าคนที่มันไม่รู้จักตรงหน้าทันทีหัวหน้าของกลุ่มหน่วยปฏิบัติการรีบเข้าไปห้ามและแสดงตัวทันทีโปรเฟตดิฉันเองนะไซโคทำให้โปรเฟตยั้งมือและรู้ทันทีว่านั่นเป็นพวกเดียวกันไซโคหรือไมเคิลสกายหนึ่งในสี่ทหารนาโนแห่งทีมแรปเตอร์ซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของโปรเฟตมาก่อนและยังเคยเป็นตัวเอกในภาพเสริมที่ชื่อคายสิทธ์วอร์เฮดด้วยนะครับเขาไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้คนที่สวมชุดนาโนสูทนั้นไม่ใช่โปรเฟตเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกต่อไปแล้วแต่ก็คืออันคาทราสผู้ที่รับช่วงต่อชุดนี้มาในภาค2นั่นเองนะครับสาเหตุที่อันคาทราสรู้จักกับไซโคก็เป็นเพราะว่าความทรงจำและจิตใจของโปรเฟตที่ฝังลึกอยู่ในชุดนาโนสูตรได้หลอมรวมเข้าไปกับร่างกายของอันคาทราสทำให้อันคาทราสยังคงหลงเหลือจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ก็ได้ผูกมัดกับความทรงจำและความรู้สึกของโปรเฟตไปเกือบทั้งหมดแล้วนั่นเองจากนั้นไซโคก็จะมอบอาวุธให้กับโปรเฟตก่อนที่จะบอกให้ตามเขามาก่อนที่จะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนและจะหนีกันออกจากที่นี่แต่ทว่าเมื่อหาเพื่อนเจอกลับไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้เพราะว่าเพื่อนเป็นศพไปซะแล้วเปลี่ยนแผนพาโปรเฟตหนีออกจากที่นี่กันระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ที่เคยออกสู่โลกภายนอกไซโคจึงถือโอกาสอวดโฉมหน้าเมืองนิวยอร์กที่แสนจะทรุดโทรมโดยครึ่งหนึ่งเป็นเพราะพวกต่างดาวส่วนที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเซลล์คอร์ปอเรชั่นล้วนๆซึ่งภาพที่โปรเฟตเห็นก็คือสภาพเมืองที่รกร้างผู้คนเต็มไปด้วยหญ้าที่ขึ้นรกมันช่างเปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาหลับไปมากมายนักก่อนที่แคร์หัวหน้าของนิวยอร์กรีเจียนกองกำลังปลดแอกนิวยอร์กจากพวกเซลล์ก็ติดต่อมาสอบถามถึงความปลอดภัยและสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้นำพามานั่นไงไซโคก็ถือโอกาสใช้เวลานี้เล่าเรื่องราวของเขาให้โปรเฟตฟังว่าหลังจากที่เขาโดนพวกเซลล์ลอกคราบเอานาโนสูตรออกไปแล้วนั้นก็หนีออกมาแล้วก็มาเข้าร่วมกับกองกำลังปลดแอกใต้ดินของแคร์เพื่อที่จะทำลายเซลล์ให้สิ้นซากซึ่งโปรเฟตที่รับรู้มาจากความทรงจำของโปรเฟตอีกทีนึงก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่พวกของเซลล์คอร์ปอเรชั่นแต่เป็นอัลฟาเซฟพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่แสนน่ากลัวของพวกต่างดาวที่ยังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งมากกว่าโปรเฟตยังถามต่อไปว่าเขานึกว่าไซโคเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านเสียอีกซึ่งไซโคก็ได้แต่หัวเราะฮึฮึเบาๆก่อนที่จะบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะโปรเฟตเอ้ยเมื่อทั้งคู่ออกมาจนมาถึงลานกว้างซึ่งเป็นพื้นที่ของโดมฝั่งตะวันตกของเมืองไซโคก็จะชี้ให้ดูหอคอยรักษาการของมันที่จะยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหวที่ลานกว้างแห่งนี้ซึ่งแผนของโปรเฟตก็คือให้วิ่งหนีมันเข้าด้านในแบบรวดเดียวจบไปเลยแต่ไซโคก็ได้นึกขำแล้วก็เจ็บใจว่าตอนนี้เขาไม่มีนาโนสูตรแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาเขาจึงเลือกที่จะล่อไปด้านเอาเองซึ่งโปรเฟตจะแปลกใจที่ไซโคไม่เหมือนคนเดิมที่เขาเคยรู้จักไซโคก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยังไงเล่าโปรเฟตก็จะจัดการปืนโป้งสไนเปอร์บนหอคอยจนเรียบร้อยก็จะไปหาไซโคที่รออยู่ตรงทางลงท่อระบายน้ำเข้ามายังสถานีรถไฟใต้ดินร้างโปรเฟตสังเกตเห็นพวกทหารของเซลล์กำลังโดนสัตว์ร้ายบางอย่างเข้าทำร้ายจนตายหมดไซโคจะอธิบายว่ามันก็คือสตอเกอร์สัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเมืองเปลี่ยนแปลงสภาพไป
จากนั้นไซโคจะพยายามเปิดทางอุโมงค์รถไฟใต้ดินโดยให้โปรเฟตช่วยดันโบกี้รถไฟให้พุ่งเข้าด้านในแล้วทั้งคู่ก็อาศัยขึ้นไปบนโบกี้ให้มันพาทะลุเข้าไปจนถึงด้านในแต่ก็จะโดนทหารของเซลตามมารังควานจนไซโคต้องยอมใช้ระเบิดทำลายพื้นที่จนทั้งคู่ตกลงมาข้างล่างแต่ก็ทำให้ทั้งคู่สามารถหนีออกมาจากโดมฝั่งตะวันตกได้สำเร็จก่อนที่แคร์จะติดต่อกลับมาเพื่อตรวจสอบสถานภาพความปลอดภัยของคนของเธอแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ต้องพากลับมาที่ฐานลับโดยด่วนไซโคจะพาโปรเฟตเข้ามาจนถึงฐานลับของนิวยอร์กดิจิทัลแคร์ซึ่งอยู่ที่นี่กำลังวุ่นวายจากการต้องสั่งการไปพร้อมๆกับระบบการสื่อสารที่ออฟไลน์ล่มตลอดเวลาจนไซโคต้องสะกิดเอ้ยให้มาพบกับโปรเฟตเมื่อเธอทักทายไซโคที่กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วแต่เมื่อเธอหันไปหาโปรเฟตเข้าก็ต้องตกใจกับสภาพของเขาในทันทีสภาพชุดหน้าโนสุดที่ดำทมิฬครอบคลุมห่อหุ้มร่างกายจนเสมือนเป็นผิวหนังจริงๆไปแล้วทำให้แคร์รู้สึกไม่ไว้ใจกลัวว่าเขาจะควบคุมพลังไม่ได้ขึ้นมานี่นะสิแต่ดร.ลาร์จก็รีบออกมาห้ามความคิดของแคร์เอาไว้ในทันทีเขาพยายามบอกว่าในสภาพสงครามเช่นนี้ยังจะมองหาอะไรที่มันธรรมดาอีกหรือและพลังของโฟเฟตสำคัญมากต่อชัยชนะที่จะตามมาเลยนะโปรเฟตจึงเริ่มสแกนตรวจสอบหน้าตาของดร.ราชแล้วเขาก็จำชายคนนี้ได้ในทันทีดร.คราวเออร์เนสต์ราชเคยร่วมทดลองกับจาคอบฮากริฟในการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของพวกเอเลี่ยนเพื่อหาจุดอ่อนของพวกมันและเขาก็เข้าไปพัวพันกับการทดลองของเซลล์เมื่อดร.ราชรู้ถึงความเลวร้ายของพวกมันเขาจึงขโมยงานวิจัยของตนเองออกมาแล้วก็หนีมาเข้าร่วมกับกองทัพใต้ดินของแคร์เพื่อต่อสู้กับหน่วยเซลล์ในที่สุดจากนั้นแคร์ซึ่งเริ่มใจเย็นลงบ้างจึงบอกแผนของพวกเธอให้ฟังถึงเรื่องโครงข่ายทั้งหมดของเซลล์จะอยู่ได้ด้วยพลังงานจากเทคโนโลยีของพวกเอเลี่ยนที่เรียกกันว่าเน็กซัสซึ่งซ่อนอยู่ใต้หอคอยควบคุมหลักของพวกมันถ้าเราทำลายหรือยึด Energy Nexus เอาไว้ได้แล้วก็เครือข่ายทั้งหมดของเซลล์ก็จะถูกทำลายลงอย่างราบคาบแน่นอนแต่ Prophet ก็ยังยืนยันถึงสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นนั่นก็คือ Alpha Sep ที่ยังคงหลับไหลอยู่แต่เขาก็เห็นด้วยที่จะหยุดยั้งระบบของเซลล์ก่อนจึงเข้าร่วมทำแผนของแคร์ด้วยในทันทีProphet จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันนะครับNot jeopardize the goddamn mission now. หลังจากที่เขาวางระเบิดทำให้หอคอยทั้งหมดถูกทำลายซึ่งเขื่อนก็ถูกระเบิดตามไปด้วยทำให้เกิดน้ำทะลักเข้ามาใส่โปรเฟตจนกระเด็นออกไปในป่าแคร์จะติดต่อมาถึงเป้าหมายต่อไปซึ่งเธอก็จะเรียกโปรเฟตแค่ว่าเรียโอวันทำให้โปรเฟตต้องบอกว่าเอ้ยตูก็มีชื่อเหมือนกันนะได้ดูเหมือนว่าแคร์เธอจะไม่ได้สนใจแล้วก็ยังบ่นต่อไปว่าคนต่างหากล่ะที่มีชื่อแต่นายน่ะเป็นหนูทดลองจะเรียกยังไงก็ได้ซึ่งโปรเฟตก็ตอบโต้ไปว่าดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนทดลองนะไม่ใช่หรือถ้าเมาแคร์ถึงกับพูดไม่ออกจิกกัดตอบด้วยนะโปรเฟตทันทีที่โปรเฟตทำลายระบบส่งพลังงานของเน็กซัสลงได้เขาก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอันยิ่งใหญ่อัลฟาเซฟนั่นเองThank you.
got it! No, we haven't. System X, their energy source, was the Alpha Set. Oh, fuck me! If your visions are real, does that mean it's end of the world time? No. It means the bastard's out in the open. It means I can kill him. จากข้อมูลที่แคลร์ได้มาทำให้ร่วงรู้กับความลับที่ยิ่งใหญ่ถึงแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมาจากใต้ดินซึ่งก็เป็นทางที่โปรเฟสคิดนั่นก็คืออัลฟาเซฟซึ่งแคลร์วิเคราะห์ได้ว่ามันสามารถสื่อสารและส่งต่อพลังงานผ่านชุดนาโนสูตรได้ด้วยซึ่งทุกคนก็รู้กันดีว่านาโนสูตรนั้นถูกสร้างมาจากเซลล์ของพวกเซฟนั่นเองซึ่งทำให้โปรเฟสรู้ได้ทันทีทุกครั้งว่าอัลฟาเซฟพยายามสื่อความหมายอะไรออกมาทำให้เขาคิดแผนได้ว่าชุดของทุกคนรวมถึงของไซโคที่พวกของเซลล์เก็บเอาไว้นั้นอยู่ในแล็บ30ไมล์จากที่นี่ซึ่งไซโคนั้นจำสถานที่ได้ไม่มีวันลืมแน่นอนโปรเฟตจึงเดินทางไปที่แล็บนั้นในทันทีจากนั้นจู่ๆพวกเซฟจำนวนมากก็ลงมาพร้อมกับแท่นพลังงานบางอย่างที่มันส่งลงมาจนทำให้ที่นี่ราบเป็นหน้ากองจากนั้นที่นี่จึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่พวกทหารของเซลสู้กับพวกริเวนเซฟกรานเซฟไปทั่วซึ่งก็โชคร้ายที่มันทั้งสองฝ่ายก็เป็นศัตรูกับโปรเฟตด้วยนี่สิยิงมันทั้งหมดแหละฝ้าดงตีนจนมาถึงซ่าอาคารที่ไฟไหม้สครัชเชอร์จะออกมาแล้วก็เข้าโจมตีโปรเฟตจนถึงห้องทดลองของพวกเซลซึ่งจะพบกับไซโครออยู่ที่นี่ตามไซโคเข้ามาด้านในกันเลยครับเราจะไม่พบชุดนาโนสูตรอยู่ที่นี่เลยถ้าไม่ไซโครู้ทันทีว่าพวกเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ถูกจับมาน่าจะตายกันหมดแล้วแต่ก็ยังพบบันทึกบางอย่างในห้องบันทึกที่ว่านั้นคืออะไรเรามาดูกันครับเมื่อเปิดบันทึกดูไซโคจะเห็นภาพตอนที่พวกเขาถูกจับตัวมาลอกเอาชุดนาโนสูตรออกซึ่งมันทรมานมากจนยากที่จะลืมเลือนแต่ที่น่าตกใจก็คือคนที่อยู่ในห้องควบคุมการทดลองนั้นก็คือแคร์ฟอนฟอนเนลี่นั่นเองซึ่งแคร์พยายามจะแก้ตัวกับไซโคว่าเธอไม่มีทางเลือกเพราะว่าถูกบังคับให้ทำแต่ก็ดูเหมือนความเจ็บปวดเจียนตายในครั้งนั้นทำให้ไซโคไม่คิดอยากจะฟังเหตุผลจากแคร์ถึงแม้ว่าโปรเฟตจะพยายามพูดตามความจริงว่าถึงสถานการณ์ตอนนั้นแคร์เธอไม่มีทางเลือกจริงๆก่อนที่ไซโคจะควักด็อกแท็กของแรปเตอร์ทีมออกมาก่อนจะต่อว่าโปรเฟตว่าการที่นายทำให้ลูกน้องทุกคนต้องตายจนหมดนั่นก็เป็นเพราะไม่มีทางเลือกด้วยหรือเปล่าเขาก็เดินออกไปอย่างชุนเฉียวซึ่งโปรเฟตก็ต้องยอมปล่อยให้เขาไปเพราะที่เขาพูดไปมันอาจจะจริงอย่างนั้นก็เป็นได้ข้อมูลที่ได้มาทำให้รู้ถึงความเลวร้ายที่รู้เท่าไม่ถึงการของเซลตั้งหน้าตั้งตาจะใช้เทคโนโลยีของพวกเซฟจนไม่นึกถึงพยานอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับอัลฟาเซฟที่แอบแฝงตัวอยู่ใต้ดินมาตั้งแต่หลังจบสงครามมันได้สั่งสมพลังงานตามแผนของมันอยู่แล้วโดยข้อมูลทั้งหมดที่แคลร์วิเคราะห์ออกมาได้นั้นทำให้รู้ว่าแท่นพลังงานที่ถูกส่งมาพร้อมกับพวกเซฟนั่นก็คือ Arc Angel ซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับเสาพลังงานเน็กซัสที่พวกเซลดูดไปใช้จากใต้ดินถ้ารวมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วล่ะก็จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วนิวยอร์กซึ่งพลังงานทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังดาวเทียม Red Star Rising ของเซลที่รออยู่นอกชั้นบรรยากาศเพื่อยิงพลังงานทั้งหมดมาทำลายโลกโดยมีนิวยอร์กเป็นจุดศูนย์กลางและตามมาด้วยเซฟมหันตภัยร้ายต่างดาวที่จะยกขโยงลงมาจากดาวแม่ของพวกมันสู่โลกโดยจุดเชื่อมมิติเพื่อเข้ามายึดโลกทั้งหมดเป็นของพวกมันเพื่อหยุดยั้งมันโดยเร็วโปรเฟตจึงต้องเข้าไปทำลายอาร์คเอนเจิลที่อยู่ตามจุดต่างๆที่ได้มากที่สุดเมื่อเข้ามาจนมาถึงอาร์คเอนเจิลจุดแรกโปรเฟตดูพลังในอาร์คเอนเจิลผ่านทางชุดของเขาทำให้เขากำลังจะถูกกลืนกินจิตใจแม้แต่พวกเซฟ
ยังทำความเคารพผมคิดว่าโปรเฟตก็คืออัลฟาเซฟแต่ว่าแคร์จะรีบติดต่อมาเพื่อเตือนสติไม่ให้โปรเฟตถูกกลืนกินในขณะที่โปรเฟตกำลังผ่านเข้าไปในซากอาคารแคร์ที่บุกขึ้นไปที่ห้องควบคุมของแท่นเรดาร์ก็จะติดต่อมาพวกเธอกำลังถูกพวกเซฟโจมตีอย่างหนักทำให้โปรเฟตเจอยานพาหนะจึงขับมันรีบไปช่วยเหลือในทันทีมาถึงห้องควบคุมส่วนในแล้วขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องควบคุมด้านบนจะพบไซโคแคร์และด็อกเตอร์รัสอยู่ด้วยกันขณะที่แคร์กำลังพยายามจะปิดระบบของมันอยู่นั้นด็อกเตอร์รัสก็เริ่มพูดและแสดงอาการแปลกๆออกมาเหมือนว่าเขากำลังส่งข้อความบางอย่างจากอัลฟาเซฟถึงชะตากรรมของทุกคนในโลกใบนี้จนโปรเฟตก็ไปช่วยด็อกเตอร์รัสให้คืนสติมาได้ดร.ลาร์ดรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ส่งผ่านมาถึงเขานั่นก็คืออัลฟาเซฟกลัวบางอย่างในตัวโปรเฟตบางสิ่งตัวมันไม่มีก่อนที่ทุกอย่างของที่นี่จะถล่มลงแต่โปรเฟตก็โดดหนีมาขึ้นเครื่องบินของเซลที่บินไปมาอยู่ด้านนอกได้สำเร็จถึงแม้ว่าโปรเฟตจะทำลายอาร์คเอ็นจิ้นไปได้บางส่วนแต่ที่เหลือทั้งหมดก็ยังสามารถส่งต่อพลังงานไปยังเรดสตาร์ไรซิ่งเพื่อดำเนินการโอวสานโลกนี้ต่อไปได้ในขณะที่เครื่องบินของโปรเฟตเริ่มเสียการทรงตัวจนกำลังจะร่วงเพราะโดนยานของศัตรูมากมายระดมยิงใส่โปรเฟตลงจอดตรงที่จุดที่ไซโคและแคร์อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าแคร์เธอจะบาดเจ็บอย่างหนักจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพร้อมคำขอโทษต่อไซโคซึ่งโปรเฟตพยายามจะบอกให้ไซโคออกจากที่นี่เพื่อลุยตามแผนกันต่อได้ดูเหมือนว่าไซโคจะหมดกำลังใจที่จะลุยต่อเพราะเขาโทษตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาจึงไม่สามารถช่วยแคร์เอาไว้ได้โปรเฟตจึงบอกว่าเราทุกคนก็คือคนธรรมดาเหมือนกันหมดนั่นแหละพวกเราทุกคนก็ผิดเหมือนกันหมดรวมทั้งไอชุดนาโนสุดบ้าๆนี่ด้วยแต่ทุกคนย่อมสร้างความแตกต่างได้ซึ่งเรากำลังจะเริ่มทำอยู่นี่ไงมาจบภารกิจสุดท้ายนี้ด้วยกันดีกว่าไซโคนิ่งฟังเหตุผลจนเย็นลงเขาจึงจะร่วมลุยต่ออีกครั้งแต่ในฐานะคนธรรมดาที่ชื่อไมเคิลไซส์ที่ไม่ใช่ไซโคทหารในชุดนาโนแห่งหน่วยแรปเตอร์ทีมอีกต่อไปไซโคจะขับคอปเตอร์มายิงถล่มพวกเซฟในพื้นที่จนตายหาให้หมดจนคอปเตอร์โดนยิงไปต่อไม่ได้จนต้องลงจอดด้านล่างขณะนั้นเซฟขนาดใหญ่ก็จะถูกส่งมาให้หยุดโปรเฟตมันจะใหญ่ขนาดไหนนั้นเรามาดูกันครับบอสของด่านนี้บอสมาสเตอร์ไมล์มันจะใช้ชิ้นส่วนของเซฟมาใช้เป็นโล่กำบังและโจมตีเราแต่ไม่ขนามือโปรเฟตหรอกหน้าเมื่อจัดการมันได้แล้วจะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตรงจุดที่ลำแสงพลังงานที่ส่งขึ้นไปบนนอกโลกทำให้พื้นถล่มจนโปรเฟตตกลงไปใต้ดินหลังจากที่โปรเฟตตกลงมาใต้ดินระบบต่างๆของเขาแทบจะรวนเรจนหมดโปรเฟตจะลงมาถึงโพรงขนาดใหญ่ในถ้ำเครื่องจักรต่างดาวขนาดใหญ่กำลังดำเนินการส่งพลังงานเน็กซัสไปยังดาวเทียมเรสตาร์ไรซิ่งอย่างต่อเนื่องและที่นี่ก็จะมีพวกเซฟมากมายด้วยโปรเฟตจะพบกับส่วนหัวของหุ่นขนาดใหญ่ซึ่งก็คือร่างหุ่นยนต์ของอัลฟาเซฟนั่นเองหลังจากทำลายแกนของปากมันครบทั้ง3อันแล้วขณะนั้นโปรเฟตที่กำลังเริ่มหมดกำลังก็โดนล้อมโดยพวกเซฟมากมายที่เข้ามาพร้อมกับพลังเฮือกสุดท้ายของอัลฟาเซฟแต่จู่ๆไซโคก็ขับยานของศัตรูเข้ามายิงถล่มพวกมันจนระเบิดไม่เหลือแก้ลำแสงจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างมันเริ่มดูทุกอย่างออกไปนอกโลกในทันทีโปรเฟตพยายามที่จะเข้าไปช่วยไซโคแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้จนไซโคจะถูกดูดออกไปก่อนที่เขาจะยัดด็อกแท็กลูกทีมของโปรเฟตส่งคืนให้หัวหน้าของเขาก่อนจากไปด้วยเกียรติยศสุดท้ายที่ได้สู้ร่วมกับโปรเฟตและสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ก็จะถูกพลังงานจากลำแสงดูดขึ้นไปนอกชั้นบรรยากาศจนหมดทั้งทีรวมทั้งร่างของโปรเฟตอีกด้วยที่นอกชั้นบรรยากาศของโลกร่างของโปรเฟตที่บอบช้ำกำลังล่องลอยปะปนไปกับซากปรักหักพังเคว้งคว้างไปทั่วและ
ร่างขนาดใหญ่ของอัลฟาเซฟตัวจริงที่กำลังคืบคลานเข้ามาแล้วครึ่งตัวโปรเฟตนึกถึงสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดเขาทำไปในฐานะอะไรทำไปในฐานะร่างทดลองที่ใส่ชุดนาโนสูทหรือซึ่งไม่ว่าโปรเฟตคนก่อนจะมีเหตุผลอะไรแต่สำหรับเขาแล้วอัลคาทราสเขาทำในฐานะทหารเขาอาจจะกำลังเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัสแต่ถ้าเขาพลาดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นโปรเฟตถามตัวเองและมองดูด็อกแท็กทั้งหมดของลูกทีมที่เขาเสียไปทำให้โปรเฟตฮึดขึ้นมาอีกครั้งเขาเดินตัวเองเข้าไปหาดาวเทียมเรสตาร์ไรซิ่งก่อนจะจับมันหมุนกลับด้านให้หันไปยิงใส่อัลฟาเซฟดาบนั้นคืนสนองอัลฟาเซฟแหลกสลายไปพร้อมกับพลังงานแสงลำเลียงจากดาวของมันแบบหาทางกลับบ้านไม่เจออีกเลยร่างของโปรเฟตล่วงลงสู่พื้นสติที่กำลังเลือนลอยเห็นแต่ภาพของชุดนาโนสูทที่ติดตัวเขามาหลายปีกำลังจะล้อมละลายเพราะการเสียดสีของชั้นบรรยากาศเหมือนว่ามันกำลังจะหายไปพร้อมกับสติที่เขามีณกระท่อมริมทะเลแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาพร้อมแดดยามเย็นที่สวยงามเขาลุกเดินไปที่หน้ากระจกเผยให้เห็นหน้าของโปรเฟตที่ชุดนาโนสูทตั้งโปรแกรมให้เหมือนโปรเฟตคนเดิมทุกกระเบียดนิ้วเขาเดินออกไปยังไม่สนใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนจะคว้างด็อกแท็กแห่งความทรงจำระหว่างเขากับลูกทีมทิ้งทะเลก่อนจะบอกว่าทุกคนได้ตายไปหมดแล้วรวมทั้งอันคาทาร์ดด้วยตอนนี้เหลือแค่ลอเรนซ์บาเนสหรือที่ใครๆเรียกกันว่าโปรเฟตเท่านั้นหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับและเขาก็วาร์ปหายตัวไปท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็น